เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปัทธะคนเทพตอนการหลบซ่อนจาก SCP-173 ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเอ้ยไม่ใช่วันนี้อยู่กับผม SCP-173 นั่นเองนะฮะโอเคเนี่ยผมอ่ะคือ SCP-173 ดูเอาไว้ให้ชัดๆโอเคและเป้าหมายในวันนี้ก็คือคนกากและคนเทพแค่2คนส่วนอีก2คนไม่ได้อยู่ในเป้าหมายเราก็จะไม่ไปรบกวนเวลานอนของเขานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปบ้านคนกากกันก่อนเลยอันดับแรกนะขึ้นชื่อว่าคนกากผมก็ต้องเก็บมันก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมล่ะใช่ครับมันเป็นคนกากผมก็ต้องเก็บมันก่อนเพราะมันกากนั่นเองนะโอเคผมมาถึงในตัวบ้านแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าเขาจะแอบส่วนไหนของในตัวบ้านโอเคปิดประตูในครัวไม่น่าจะมีนะห้องน้ำห้องน้ำไม่มีว่ะนี่ก็ไม่มีเหมือนกันโอ้โหจะว่าไปฉันก็หล่อเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้โหหล่อกึ๊ดน่ะน้องๆโคตรหล่อเลยอ่ะช็อตนี้โอ้โหแล้วมันอยู่ไหนอ่ะถังขยะถังขยะไม่มีปิดในกล่องก็ไม่มีสักอย่างดูดิไม่มีเลยสักอย่างหรือว่าจะบนบ้านหรือว่าจะในครัวต้องเก็บของในครัวก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีใช่ไม่มีไม่มีกล่องนี้ก็ไม่มีอีหยังวะเนี่ยแล้วมันไปแอบที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกแรงมากโอ้โหคงไม่ใช่พายุธรรมดาแล้วแหละมันน่าจะเป็นคงไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเนี่ยมันน่าจะเป็นพายุเข้าแล้วผมว่างั้นเดี๋ยวผมขอดูรอบๆแล้วกันเผื่อแบบแอบข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหดูครับบรรยากาศเป็นใจมากให้คืนนี้คนกากและคนเทพโอ้โหนั่นแหละครับพายุแล้วแหละผมว่าล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อได้เลยว่าพายุแรงจัดเฮ้ยอะไรวะน่ะทำไมตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาวะเปิดดูดิโอ้โหชัดเจนนี่ไงมันแอบอยู่ใต้หลังคาที่เองจัดให้งั้นเอาเป็นไรดีอะเอาไฟเผามันแล้วกันเผาไปเลยดูมันโอ้แต่มันก็ไม่ได้ตายง่ายๆเลยเนี่ยโอ้พายุแรงมากอะเสียงพายุโคตรดังเลยเอาละวาไปนะโอเคเรียบร้อยครับแตกโอ้โหเสียงพายุดังมากพายุเข้าโอ้ดูดิราคาเริ่มไปแล้วโอ้ว้าวสุดยอดเลยอะไรมันจะดีขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหโอเคงั้นก็เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปแล้วกันขนเทพโอ้สวัสดีวันนี้อยู่กับผม SCP-173 โอ้ยพายุมันก็แรงเกินมันกบเสียงผมหมดเลยเนี่ยก
บเสียงพูดของผมหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยแต่ผมต้องไปที่ไหนดีโอ้โหมันแรงโอ้โหเลยลำบงระเบียงไปหมดแล้วอะโซฟาเนี่ยโอ้ว้าวโอ้ยเบาได้เบานะบอกให้ดูดิไปหมดเลยเข้าของในบ้านละวาด้วยที่ผมทำเอาไว้โอ้โหไงก็เลยอะต้องสร้างใหม่แล้วแหละอ่ะทิ้งไปโอเคเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือคนเทพนะเราจะไปตามหาคนเทพกันโอเคเอ้ยมันเบาลงแล้วว่ะสวยสวยเออให้มันได้อย่างนี้ดีแม่ไม่ใช่แบบว่าจะแรงไปตลอดมันก็ไม่ใช่โอเคผมจะเริ่มสำรวจจากบ้านของมันก่อนแล้วกันผมว่าเหมือนเดิมครับในครัวไม่น่าจะมีฮะโอ้โหมีนาฬิกาแมวเหมียวด้วยสุดยอดไหนดูแบบตามช่องเก็บของในครัวดิโอ้ไม่มีว่ะเอาเรื่องเจินไม่มีนะเนี่ยในกล่องก็ไม่มีสักอย่างคงต้องเปลี่ยนห้องน้ำโอ้โหหล่ออีกแล้วคนนี้ไม่มีในห้องน้ำก็ไม่มีเหมือนกันโอ้โหห้องน้ำไม่มีชั้นสองอ่ะชั้นสองถูกแล้วชั้นสองมันยิ่งไม่มีใหญ่เลยอ่ะมันโล่งอ่ะมันไม่สามารถจะแอบได้แล้วมันก็ไม่มีคนชั้นโอ้โหชั้นสามยิ่งแล้วใหญ่ชั้นสามนี่เป็นชั้นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโล่งอ่ะมันโล่งเกินอ่ะเหมือนเอาไว้แบบเอาไว้สู้กับศัตรูที่แบบมาบุกบ้านอะไรเงี้ยป่ะมันโล่งมากมันไม่มีเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูบ้านของคนกากเว้ยเผื่อมันเกียนไงเผื่อมันไปแอบบ้านคนกากให้เราแบบหายากเข้าไปอีกงั้นผมจะทำการระเบิดเลยแล้วกันเพื่อความชัวร์ของผมจะระเบิดบ้านหลังนี้ซะเพราะมันก็ไม่มีคนอยู่แล้วโอเคก็สรุปได้ว่าไม่มีก็นั่นแหละถ้ามีเราก็จะเห็นศพของคนเทพนั่นเองนะแต่ถ้ามันไม่มีก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่โอเคงั้นเราไปดูบ้านที่แบบว่าอยู่ใกล้ที่สุดแล้วกันก็คือบ้านของพระเจ้านะโอเคเนี่ยหาเลยเนี่ยหาไปเลยเปิดประตูโหห้องน้ำในวันเนี้ยเคห้องน้ำรวมเหรอเฟี้ยววะแต่ไม่เข้าใจว่ามันจะใส่โถส้วมมาทำไมไว้ในที่เดียวกันบ้าไปเนี่ยทำไมไม่ทำแบบว่าเป็นห้องไอ้นี่ไปโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยใครมั่งคิดวะห้องครัวห้องครัวผมว่าน่าจะไม่มีนะเพราะว่าตามช่องเก็บของก็ไม่มีวะมันคงไม่มีคนบ้านไหนแบบมาแอบตามช่องเก็บของหรอกผมว่าเนี่ยถังขยะเนี่ยมันแอบไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปชั้น2แล้วกันชั้น1ก็มีแต่เพียงเท่านี้ต้องไปดูชั้น2ชั้น2น่าจะยิ่งแล้วใหญ่เลยมันโล่งอ่ะเห็นนะชั้น2โคตรโล่งเลยมันจะมาแอบยังไงถูกไหมนั่นแหละฮะมันจะแอบยังไงมันแอบไม่ได้ผมว่าหลังเนี้ยไม่มีละเหลือหลังเดียวก็คือบ้านของแฮกเกอร์อ่ะจุดเลยมีไม่มีเดี๋ยวก็รู้กันน่ะโอเคไม่มีรู้เรื่องโอ้โหเลยแต่ตรงนี้เป็นสร้างนิดนึงไว้เฮ้ยโอเคมันไม่มีนะระเบิดบ้านหลังนี้ไปเลยป่ะเพราะมันไม่อยู่ไงถ้ามันอยู่ก็ต้องเห็นศพอย่างที่บอกโอเคทีนี้ก็เหลือหลังเดียวเท่านั้นก็คือบ้านของแฮกเกอร์แต่ผมว่าแฮกเกอร์น่าจะไม่มีนะเพราะว่าบ้านมันเล็กอะบ้านมันเล็กอะแบบหาแบบเดียวก็เจอแล้วบ้านมันเล็กสุดในทั้ง4คนเลยนะเว้ยดูดิเนี่ยชั้น1ก็เป็นห้องครัวแค่นี้ข้างหลังก็เป็นห้องน้ำข้างบนก็เป็นห้องนอนเห็นปะนั่นแหละฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะแอบยังไงถูกไหมโอเคเราจะไปหามันจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมเห็นเสื้อสีเขียววะผมว่าใช่แน่เลยหลังนี้โอ้โหมันเนียนว่ะเฮ้ย
ไอ้บ้านหลังนี้นะครับมันเป็นบ้านที่แบบไม่มีคนอยู่เลยนั่นไงแม่งแอบมาแอบตรงนี้โอ้โหฉลาดเกินพ่อคุณนี่ก็หลอกให้ระเบิดบ้านไปตั้งหลายหลังเลยเนี่ยต้องเป็นระเบิดอะไรดีอะระเบิดเดิมแล้วกันเรียบร้อยแตกเนี่ยสภาพเนี่ยตายแน่ๆ 100% โอเคตายละภารกิจเสร็จสิ้นแล้วโอเคงั้นผมจะไปถังงัดที่ไหนดีวะเนี่ยบ้านแฮกเกอร์แล้วกันโอเคตรงนี้แหละเอ้ยกว่าจะหาตัวเจอได้โคตรเหนื่อยบอกเลย